อสวัสดีครับทุกท่านครับผมสาหรับวันนี้ครับเรามาดูกันครับกับหุนรบจากเรื่องเคียวไคเซนกินะครับโดยหุนที่เราจะรีวิววันนี้ครับคือนี่เลยครับ อาเมนโกสครับผมหุ่นลึกลับที่ไม่มีใครรู้ข้อมูลอะไรสักอย่างเลยนะครับเรารู้เพียงแค่ว่าโกสนะครับเป็นชายยิ้มถูกตั้งขึ้นให้และเป็นหุ่นที่คอยตามล่าพาดครับของหุ่นรบตัวอื่นการสนามรบเพื่อนํามาพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งโกสจะเป็นยังไงนั้นเรามาดูทำการรีวิวเลยครับผมโอเคก่อนนี้เรามาดูกล่องกันก่อนนะครับส่วนของกล่องครับผมนี่เลยครับอาเมนโกสนั่นเองครับผม ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าแค่หน้ากล่องตรงนี้ครับก็ดูเป็นหุ่นที่ดุแล้วก็โหดร้ายมากๆแล้วนะครับบอกว่าแค่กล่องก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วครับกับโกสตัวนี้ครับผมโดยโกสครับอย่างที่บอกไปครับเป็นหุ่นที่ไม่มีใครรู้ข้อมูลที่มาที่ไปเลยสักอย่างนะครับส่วนโกเซียก็เป็นชายาที่ถูกตั้งขึ้นให้กับหุ่นรบตัวนี้นั่นเองนะครับผมแล้วนะครับว่าหุ่นตัวนี้ครับในรายของเีลวไคเซนกิเรื่องของจุดขยับเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆหรือดีเทลต่างๆครับก็ทามาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบเปในรบั ของข้างในครับผมให้มาทั้งหมด2ส,ส่วนลหลักๆเลยคืออย่างแรกสุดครับคือตัวของอาเมนโกสนะครับผมอย่างที่2ครับคือมือสำหรับการเปลี่ยนนั่นเองนะครับโอเคมาดูโกสใกล้ๆกันดีกว่านะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับ ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเป็นหุ่นรบที่ต้องถือว่าผมเนี่ยชอบเอามากๆนะครับกับโกสตัวนี้ครับเพราะว่าเมื่อดูเป็นหุ่นที่ดุร้ายลึกลับแล้วก็โหดร้ายมากๆครับกับโกตัวนี้ครับดีเทลต่างตามตัวครับก็ถือว่าถอกมาได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมมากตามในไลน์ของเคียวไคเซนกิเลยเปในรูปแบบนี้ครับทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังนะครับรวมถึงโกสตัวนี้นะครับเป็นหุ่นที่เอาตามตัวทั้งหมดเลยนะไม่มีสติ๊กเกอร์แม้แต่จุดเดียวเลยนะครับส่วนที่เห็นเป็นสีแดงตรงนี้เนี่ยไม่ใช่สติ๊กเกอร์แต่อย เป็นพลาสใสตรงนี้5อันเท่านั้นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นะครับเขตที่มาพูดถึงเรื่องของความสามารถโกสกันก่อนดีกว่านะครับ แน่นอนครับอย่างที่บอกไปโกสเป็นหุ่นที่ต้องบอกนะครับว่าลึกลับแบบลึกลับมากๆเลยนะครับรวมถึงเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีค่อนข้างสปอยค่อนข้างเยอะด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมจะพูดเฉพาะของเนื้อเรื่องของโกสเท่าที่โผล่มาในตอนแรกสุดเท่านั้นเองนะครับผมโกสครับเป็นหุ่นลึกลับที่ไม่มีใครรู้ข้อมูลอะไรสักอย่างเดียวเลยนะครับเลขรหัสก็ไม่รู้สังกัดไฟล์ไหนก็ไม่รู้ทําอะไรได้ก็ไม่รู้ใครขับก็ไม่รู้ด้วยเช่นกันนะครับผมรู้แค่ว่าแน่นอนผมบอกผมบอกไปเลยนะว่าโกสเป็นหุ่นที่คอยตามล่าพ,รา,า,พาร์ทห้้แขข็งงกแกร่มาึนน โดยหุ้นของโกสครับก็มีทั้งเรื่องของพลังกาลังความสามารถที่ต้องบอกเลยครับว่าเป็นหุ่นที่โคดที่สุดเนื่องจากว่าความสามารถของโกสเนีครับถือว่าสูงที่สุดในเรื่องในตอนนี้แล้วนะครับเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับพร้อมด้วยข้อสามารถหลักของโกสครับมีทั้งหมด ประมาณ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือโกสรับมีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองได้นะครับฟื้นฟูตัวเองยังไงอย่างแรกครับอ่าผมถอดแขนนี้ก่อนจริงๆแขนอันนี้ครับจะไม่ใช่แขนของโกสนะเป็นแขนของหุ่นที่ชื่อว่าโจฮาวนะครับของฝั่งยาตการสือแต่ว่าโกสเข้าไปจัดการกับโจฮาวตัวนั้นนะครับผมแล้วก็นําแขนข้างนี้ครับใส่เข้าไปนะครับผมนี่คือหนึ่งในความสามารถของโกสคือการที่สามารถขโมยพาร์ทหุ่นอื่นครับมาติดเป็นหุ่นของตัวเองได้เลยเป็นรูปแบบนี้นะครับหรือแน่นอนเขาเขามสาม่ได้สอนคือพาร์ทที่ถูกติดตั้งเข้ากับ ปลดลิมิตเตอร์หุ่นมาขึ้นนะครับทำให้พานนี้ครับสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่เหมือนกับว่าถูกพัฒนามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกไปในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็นะครับความสามารถอย่างที่3ของโกสเลยก็คือโกสในเรื่องของเคลมเซนกี่ครับอาวุธแต่ละอย่างในเรื่องเนี่ยจะมีเรื่องของการถูกล็อกไว้ว่าถ้าเกิดเป็นหุ่นฝั่งไหนใช้อวุข,ของฝั่งไหนเท่านั้นเช่นสมมติผมไปหยิบอาวุธของฝั่งเอเชียมาแล้วกันผมก็จะไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากว่าเป็นอาวุธที่ถูกล็อกไว้ใช่ไหมครับแต คำว่าดึงมือออกแป๊บหนึ่งนะครับก็สามารถบายพาส่งนั้นได้ครับพูดง่ายๆคือสมมุตินะครับดาบอันนี้เป็นดาบของสักฝ่ายหนึ่งแล้วกันจริงๆมันเป็นดาบสาจเอ็มนะผมให้โกสถือนะครับถ้าเปิดเป็นขุนรบตัวจริงๆครับอาจจะสามารถถือได้แต่ดาบอาจจะไม่สามารถเปิดหมดความรอ้อนหรือไม่สามารถเปิดบีมได้แต่โกสครับสามารถเปิดในส่วนนั้นได้โด,ย,ด,ย,ดยที่ไม่ต้องแคร์อย่างใดนะครับนั่นหมายว่าโกสครับสามารถขโมยอาวุธทุกอย่างในสนามรบออกมาใช้งานได้นั่นเองครับเนื่องจากว่าด้วยความสามารถเหล่านี้ครับทั้งในเรื่องของการที่ข ถ้าไม่โก้ครับถือว่าเป็นหุนรบที่น่ากลัวแล้วก็แข็งแกร่งมากๆครับจนเวลาที่โผล่ในเรื่องครับก็คือหลายๆฝ่ายเนี่ยก็คือแทบจะถอยนี้ออกไปเลยนะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยไม่อยากสู้กับโกสตนเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นะครับถือว่าเป็นหุนที่แข็งแกร่งแล้วก็น่ากลัวมา,มากๆด้วยครับอ่ะ Okay. ทีนี้พูดถึงถัดไปมาดูในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็เรื่องของจุดขยับกันก่อนดีกว่านะครับอ่ะเรื่องของจุดขยับครับแน่นอนครับเรื่องลายของเที่ยวคาสกิครับโคเป็นหุ่นที่จุดขยับถือว่าแหมยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับส่วนหัวบิดได้เต็มที่นะครับถ้าเกิดไม่หลุดในรูปแบบนี้นะครับผมขอใส่กัค่อยแป๊บหนึ่งโอเค ส่วนหัวสามารถขยับได้เต็มทีนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรอย่างใดนะครับอ่าส, though, ส่วนแคนครับบิดได้สุดๆนะครับผมบิดตรงนี้ได right ้นะครับขยับไหล่ตรงนี้นได e ้ขยับมือตรงนี้ได้ครับรวมถึงมือข้างนี้ของโกสนะครับเราสามารถขยับนิ้วได้ทุกนิ้วนะครับผมจะเป็นไหนดูแบบนะครับผมถือว่าทอามาไรค่อนข้างจะยอดเยี่ยมมากเลยเป็นอย่างนี้นะครับอ่าส่วนไหล่เนี่ยนะครับว่าสามารถขยับพาตรงนี้ขึ้นลงได้นะครับส่วนหลังที่แบบพักตรงนี้ครับสามารถเปิดปิดแล้วก็ขยับซ้ายขยับขวาได้เช่นกันนะครับอ่าส่วนเอวบิดขึ้นบิดนแเ่ต ข้างหน้าแต่ไปข้างหลังนะครับเอาเข้าเอาเอาอกบิดซ้ายบิดขวาขยับข้อเท้าตรงนี้ไปมาไปมาขยับเท้าอะไรต่างๆได้หมดนะครับเพราะงั้นครับนั่นคเาเรื่องของสู่ขยับโกสครับทำอมาได้ถือว่ายอดเยี่ยมมากครับเราสามารถนําโกสเนี่ยแอคชั่นทางต่างๆได้อย่างเต็มที่ตามในอนิเมะเลยนะครับหราจะทำท่าที่เหมือนกับโกสเนี่ยกำลังต่อสู้กับผมอยู่อย่นะีก็ได้เช่นกันนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วก็เท่มากเลยครับกับโกสตัวนี้นั่นเองนะครับผมเข็มที่นี้มาดูเรื่องของอาวุธของโกสกันดีกว่านะครับ อาวุธหลักของโกสเลยนะครับมีทั้งหมดสองส่วนด้วยกันส่วนแรกสุดครับคือมือตรงนี้ครับมือตรงนี้ของโกสครับเป็นอาวุธลึกลับที่ไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรนะครับแล้วรู้แค่อย่างเดีครับคือมือนี้นะครับมีความสามารถทั้งหมด2ออย่างด้วยกันอย่างแรกครับคือสามารถ ใช้ในการตะปบอีกฝ่ายครับแล้วทําการปล่อยคลื่น EMP ครับเป็นกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงเนี่ยอัดใส่อีกฝ่ายได้นั่นเองครับผมทำให้เครื่องช็อตหรืออาวุธเนี่ยช็อตไปเลยก็ได้นะครับอย่างที่สองครับเหมือนกับเป็นใช้เข้าไปเป็นเหมือนกับท่าไม้ตายแล้วกันคือส่วนสีฟ้าตรงนี้ของโกสครับทำการชาร์จพลังครับแล้วปล่อยเป็นคลื่นความร้อนครับในการตะปบอีกฝ่ายได้นั่นเองครับผมนั่นแปลว่ามือกลงเล็บตรงนี้ครับเป็นกลงเล็บที่สามารถปล่อยไฟฟ้าช็อตได้หรือสามารถใช้เป็นพลังงานความร้อนในการตอดผ่านอีกฝ่ายได้เลยเป็นรูปแบบนี้น

ข้างหลังตรงนี้คือเครื่องแจมมิ่งนะครับซึ่งในเรื่องเขาได้เห็นว่าโกสทุกครั้งนี้เปิดตัวมาครับจะไม่มีใครดูเลยว่าโกสอยู่แถวเนื้อจากว่าโกสครับจะเปิดแจมมิ่งตัวนี้มาต่ออะไรไม่ไดฝ่ายครับหรือไม่ว่าจะเป็นหุ่นตัวอะไรก็ตามเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยโกสอยู่ส่วนไหนโกสกำลังทำอะไรอยู่หรือว่าโกสเนี่ยอยู่ข้างๆหรือเปล่านั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นหุ่นที่น่ากลัวมากหรือบอกกันว่าแข่งกับโจฮาวข้างนี้ครับก็ยังสามารถในการขโมยอาวุธฝ่ายมาใช้งานได้นะครับเพราะว่าถือว่าโกสเนี่ยครับยยิิ่่งงสู้นนาก็เ คันี้เขาก็สามารถใช้ในการตอบโจมตีอีกฝ่ายให้ทําลายทิ้งได้เลยในการโจมตีครั้งเดียวนะครับหรือไม่แต่ว่าเวลาที่โกสจะหนีหรือเวลาที่โกสจะทําการบุกใหม่ครับก็สามารถเปิดแจมมิ่งช่วยเพื่อให้ตัวนี้สามารถบุกเข้ามาจากจุดที่ไม่มีใครรูร้ได้นั่นเองครับผมถือว่าเป็นความสามารถที่อันตรายแล้วก็น่ากลักวามากครับกับโกสตัวนี้นั่นเองครับผมแล้วก็ในคำว่าโกสเนี่ยนะครับ,รบถือเป็นหุ่นที่ ดีไซน์ต่างๆครับจูแคปต่างๆถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็เทมากๆด้วยนั่นเองครับผมต่อไปเลยครับว่าเป็นหุ่นที่ผมเนี่ยต่อไปครับว่าชอบมากที่สุดในลายเคียวไคเซนกิตอนนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็นิมบอร์ไปอีกคือโกสนะครับเป็นหุ่นที่ความสูงของเขาเนี่ยจะสูงกว่าหุ่นเคียวไคเซนกิตัวปกติดับนึงเลยเพราะงั้นกล่องครับก็แสดงว่ากล่องเนี่ยค่อนข้นขางจะหนานมากๆเลยนะแล้วก็จริงตัวหุ่นของเขาเนี่ยก็สูงกว่าหุ่นปกติทั่วไปด้วยนั่นเองครับผมเป็นในรูปแบบนี้นะครับซึ่งเนี่ยยอดเยี่ยมาาาคครัับบบสตวนีะอ่่่ยํททญูแ ผมจะขอไม่เล่าแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่จริงๆผมไปดู ผมดูมาแล้วแหละแต่ว่าผมจะขอไม่สปอยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนอะเป็นในรูปแบบนี้นะครับโอเคเรื่องนะครับก็คืออาร์เมนโกสนะครับหุ่นยอดสุกลึกลับที่ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปเลยสักอย่างเดียวนะครับดยรู้แค่เขาคนนี้ครับจะปรากฏตัวออกมากลางสนามรบแล้วก็ทําการโจมตีเข้าสู่ฝ่ายไม่ไม่สิโจมตีแบบไม่เรียกฝ่ายนะครับแล้วทำการขโมยพาร์สมาเสริมให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับเป็นในรูปแบบนี้ครับถือว่าเป็นหุ่นรบที่น่ากลัวน่าเกรงขามแล้วก็เทลมาด้วยรถถึงอาวุธประจําตัวของโกสครับ ทรงพลังน่ากลัวมากๆเลยนะครับกับคุณรบตัวนี้นั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคครับแล้วก็วิดีโอวันนี้ครับก็จะเป็นเท่านี้เลยนะครับเพราะนช่นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาพี่เท่านี้แล้วพบกันใหม่วิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย